ครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่จะสอนทำในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแกงเขียวหวานและที่สำคัญที่สุดทานเลยไหมครับอย่าเพิ่งรอก่อนเพราะเนื่องจากว่าเมนูแบบนี้ถ้ามาจากถูกที่มาจากชนบทมาจากหน้าตลาดยังไงยังไงก็แนวโน้มอร่อยแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้อยู่หน้าตลาดอยากจะบอกว่าแกงเขียวหวานนะครับผมวันนี้เราไม่ได้ทำแกงเขียวหวานปลาอย่างอื่นนอกจากแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลายี่สกยี่สกด้วยนะหลายคนอาจจะบอกว่าปลายี่สกเนี่ยเป็นปลาที่ก้างเยอะก้างเยอะมากนะครับผมบางคนก็เอาไปทำต้มๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ว่าแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลายี่สกเนี่ยรสชาติเป็นยังไงเนี่ยมี SMS ขึ้นมาเลยก็บอกว่าพี่ปลายี่สกนี่มันคราวมากนะพี่ทำยังไงเขาถามมาเลยอ่ะไม่ต้องห่วงอย่าถามกูรูอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าคนที่ทำเนี่ยทำเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวแกงมานานชั่วชีวิตแล้วครับร้านก็ชื่อร้านข้าวแกงป้าอ้วนนะฮะเมนูที่จะมาสอนวันนี้คือแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลายี่สกขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณลัดดาชัยชวลิตจากร้านข้าวแกงป้าอ้วนครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีป้าแกก็ไม่ใช่อ้วนไม่อ้วนแล้วไม่อ้วนแล้วเมื่อก่อนเคยอ้วนฮะเมื่อก่อนเคยอ้วนนะฮะมีอยู่พักนึงอ้วนมากเลยแล้วก็หลังๆเข้าครับพอไม่มีตังค์ก็ผอมลงนะฮะตอนนี้ป้าอ้วนที่ทำเนี่ยร้านของป้าอ้วนเนี่ยอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงหน้าตลาดผลไม้เลยป้อมตำรวจไปประมาณสัก500เมตรค่ะดีมากเลยนะครับประเทศนี้ก็มีตลาดผลไม้เยอะทั้งประเทศเลยนะฮะแม่กลองตลาดผลไม้แม่กลองใกล้ๆนี่เองใกล้ๆกับตลาดพ่อคั้นนั่นแหละอะไรอ่ะก็พ่อคั้นแม่เป็นคนกลองไงยากนะยากมากที่ร้านมีร้านกับข้าวหลายอย่างแล้วก็ไปเล่นที่อ่างทองต้องขอแสดงเสียใจเพราะอ่างทองเพิ่งไล่มาเล่นกรุงเทพอยู่ที่หน้าตลาดผลไม้แม่กลองนะครับเราขายมากี่ปีแล้วครับ20 ปีแล้วแล้วป้าอ้วนเนี่ยเป็นคนที่ทำแกงเนี้ยท่านผู้ชมช่วยดูนิดนึงนะแล้วท่านจะรู้เลยว่าเขาเรียกอะไรข้าวแกงนะร้านข้าวแกงร้านข้าวแกงแบบนี้เนี่ยหายากขึ้นไปทุกทีละเพราะว่าขายข้าวแกงอ่ะไม่ได้ขายของแพงอ่ะแต่ว่าทำละเอียดละออเหลือเกินทำในน่ากินเหลือเกินลองไปดูกันว่าป้าอ้วนเขาทำอย่างไรนะครับกับเมนูนี้แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลายี่สกครับนี่ฮะนี่คือเครื่องแกงนี่คือร้านของป้าอ้วนนะครับเราจะเริ่มต้นจากทั้งหมดนี้มาเริ่มที่ปลายี่สกก่อนเราสั่งเนื้อปลายี่สกมาซึ่งเขาเอามาให้เราเรียบร้อยแล้วเราได้เนื้อปลายี่สกมาต้องเอามานวดท่านผู้ชมเพราะเราจะทำลูกชิ้นนี่เราจะทำลูกชิ้นปลาต้องนวดฮะนวดอย่างเดียวเลยนะฮะตีนวดนวดนวดใส่น้ำเกลือลงไปต้องใส่น้ำเกลือใส่น้ำเกลือนี่มันช่วยนวดให้ดีขึ้นนะมันแน่นเหนียวตัวได้นะมันแน่นและเหนียวตัวคนผู้ชายที่เห็นอยู่ท่านผู้ชมนวดมากี่ปีแล้ว20ค่ะ20ปีแล้วนะครับเพราะตัวเขาใหญ่ท่านผู้ชมพอนวดเสร็จได้ที่เรียบร้อยนะไปตั้งกระทะให้น้ำเดือดเลยนะเดือดจัดเลยแล้วดูเขาดิดูเขาเดือดปุ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 ดลงไปเลยนี่ใส่ลงไปนะครับนานไหมหรือให้มันลอยรอมันลอยลอยขึ้นมาค่ะพอรอมันลอยขึ้นมาก็ได้แล้วเอาไปน็อกในน้ำแข็งน้ำแข็งครับท่านผู้ชมต้องน็อกในน้ำแข็งแล้วก็มันแกะเพราะมันจะติดกันแกะแกะแกะออกไปให้มันอย่าให้มันติดกันอยู่ในน้ำแข็งเลยถูกไหมคะเอาไปไว้ในน้ำแข็งแล้วก็น็อกน้ำเย็นอีกและน็อกน้ำเย็นอีกล้างน้ำเย็นอีก 2-3 ครั้งอีก 2-3 ครั้งนะท่านผู้ชมเรียบร้อยพักไว้คราวนี้ทำเครื่องละใส่ข่าผิวมะกรูดผิวมะกรูดครับกระเทียมกระเทียมตะไคร้ตะไคร้ซอยนะฮะมันจะได้ตำง่ายหน่อยแล้วก็ตำนะครับตามเราได้เครื่องแกงแต่อันเนี้ยเด็ดมากพริกเหลืองใส่พริกเหลืองลงไปนะครับแล้วก็ใส่เกลือนะครับใส่เกลือนะครับตามเราจะได้เครื่องแกงใส่กะปิแล้วก็มาใส่กะปิตบท้ายทีหลังนี่นะฮะเราได้เครื่องแกงละนี่ผักไว้ใช่ไหมคะค่ะนี่เราได้เครื่องแกงแล้วนะครับคราวนี้ทำอีกค่ะเอากระเทียมพริกหอมแล้วก็พริกหอมปั่นใส่ปั่นลงไปกับน้ำปลาแล้วก็ใส่พริกแดงด้วยกระเทียมพริกหอมพริกแดงแล้วก็น้ำปลาท่านผู้ชมนะฮะใส่น้ำปลาไปปั่นรวมกันเลยปั่นให้เป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ผักไว้นะครับคราวนี้ใส่น้ำมันเล็กน้อยใส่น้ำมันเล็กน้อยในกระทะเอามาผัดกับน้ำพริกที่เราปั่นไว้เมื่อกี้พริกที่เราปั่นเมื่อกี้ผัดให้หอมขึ้นมาเลยดูเขาทำนะฮะหม้อเขาเป็นเลือดเทอร์เลยนะฮะแล้วก็เอาเครื่องแกงที่ตำไว้
ไปผัดต่อทีหลังใช่ไหมครับไปผัดโอ้โหกลิ่นตอนนี้สามพันแปดบ้านเลยนะฮะกลิ่นตอนนี้ไม่ต้องพูดเลยนะครับเสร็จแล้วตามด้วยกะทิหัวกะทิค่อยๆใส่ค่อยๆผัดนะฮะใส่แล้วผัดใส่แล้วผัดลงไปเรื่อยๆจนมันแตกมันจนมันแตกมันนะฮะนี่นี่นี่ค่อยๆเติมลงไปเติมกะทิลงไปเติมลงไปนี่เราจะทำแกงนี่ใช่ไหมฮะใส่ได้เสร็จเรียบร้อยพอมันเดือดก็ใส่ลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นปลากาไอ้ลูกชิ้นปลายี่สกของเราลงไปตามด้วยกระชายกระชายกระชายซอยนะครับกระชายซอยแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายครับปลาแล้วก็น้ำปลาและเกลือนะครับที่สำคัญคือใส่นมสดลงไปด้วยใส่นมสดลงไปด้วยตอนท้ายนะฮะตอนท้ายแล้วจึงใส่มะเขือมะเขือนะครับพริกมันแล้วก็พริกมันแล้วก็ใบโหระพาพี่แกงขายนะท่านผู้ชมแกงขายเป็นข้าวแกงนะดูแล้วทำอย่างเงี้ยดูดิมันเดือดปุ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 ดเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาเย่สกครับน่ากินไหมโหอ่ะหน้าตาและหน้าตลาดถ้าขายถ้าไม่เก่งจริง20ปีอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อ่ะน่าทานมากๆเลยก่อนอื่นเลยเราสั่งเนื้อปลายี่สกมาเนี่ยเขาทำมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเขาทำมาเขาเอาก้างเครื่องออกแล้วเอาแต่เนื้อมาอย่างเดียวใช่ไหมเราไม่ต้องมาห่วงแต่ว่าถ้ามันนวดทอดมาเราต้องนวดเองเรามานวดนวดนานไหมกี่นาทีครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงนวดไปอยู่นั่นน้ำเกลือค่อยๆโปรยน้ำเกลือค่อยๆโปรยลงไปโปรยแล้วก็นวดนวดจนหายเมื่อยอ่ะนวดบอกว่าคนนั้นน่ะนวดได้อยู่คนเดียวเพราะว่าอะไรไหล่เขาใหญ่ใหญ่ไหล่เขาใหญ่ตัวใหญ่ครับมาไหมเขาไม่ได้มาไหมไม่ได้มา20ปีแล้วอยู่มา20ปีตอนนี้ไปรักษาไหล่อยู่ไปรักษาไหล่คือป้าอ้วนเลี้ยงไว้ตั้ง20ปีแล้วคือให้กินฝิ่นตั้งแต่นั้นไม่ใช่กินไปยี่สกไม่เลี้ยงมาตั้งแต่ขวบเลี้ยงมาตั้งแต่ขวบนึงเออจริงจริงแล้วอยู่กันมาเนี่ยแล้วก็ทำมานวดปลาให้ได้อย่างนั้นก่อนฮะได้ลูกชิ้นปลายี่สกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่คุณอ้อพูดเมื่อสักครู่เนี่ยปลายี่สกถ้าทำไม่ดีมันคาวใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆวิธีการทำอย่างที่เขาทำทุกอย่างเลยนะครับต้องทำอย่างนั้นนะนวดเสร็จแล้วอยากจะบอกตรงนี้หนึ่งว่าการทำอย่างเดี๋ยวจะบอกลูกชิ้นปลายี่สกทำไมไม่เห็นเป็นก้อนๆคือจริงๆแล้วเนี่ยลูกชิ้นเราไม่ต้องมานั่งเป็นปั้นเราไม่ต้องมานั่งปั้นอย่างนี้เพราะว่าคือใช้ช้อนปึ๊ด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 อันนี้เขาเป็นอย่างนี้เลยมือเขาใหญ่มือเขาใหญ่เขาใหญ่เขาวางเนี่ยนะแล้วก็ปึ๊บเงี้ยแล้วก็เนี่ยไม่ต้องเราก็ทำไม่ได้เพราะมือเขาคือถ้าดูภาพช้าๆจะเห็นเลยนะครับว่ามือเขาวางอย่างนี้ท่านผู้ชมดูนะฮะนี่ผมทำสโลโมชั่นนะครับปึ๊ดหนึ่งแล้วเวลาที่มือกลับไม่ใช่กลับมาที่เดิมนะปึ๊ดหนึ่งปึ๊ดสองปึ๊ดสามปึ๊ดสี่อยู่อย่างนี้เลยเขาทำอย่างนี้เลยครับเขาทำอย่างนี้ได้เลยอันนี้คือช่วงเช้านะช่วงบ่ายเขาก็ปึ๊ด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 ไม่บางทีเขาตั๋วนอกเลยครับตั๋วนอกเลยเราเล่นดูไม่ทันนะเวลาไป3ใบกับ2ใบนะมือใหญ่นั่นแหละอันนั้นแหละเลยต้องอยู่ที่ทำอยู่ที่นี่ฮะอยู่ที่นี่ตลอดไปตอนนี้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเวลาที่ทำข้าวแกงขายอะไรเนี่ยท่านผู้ชมเขาใส่พริกเหลืองพริกเหลืองด้วยคนอื่นเขาไม่ใส่กันไม่ใช่สีมันแพงฮะมันแพงมากแต่นี่ป้าอ้วนบอกว่าแพงเท่าไหร่ก็ต้องทนไม่ใส่แล้วมันอร่อยไหมมันสีไม่สวยไม่สวยแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันพี่หอมใช่ไหมไม่ใส่ก็ไม่อร่อยแพงเท่าไหร่ก็ต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้ไปตลอดต้องสู้ไปตลอดป้าอ้วนหนูขอชิมหน่อยสิขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับผมขอข้าวเลยขอข้าวผมไม่ได้เลยครับอันนี้มีเหรอครับขอข้าวมันมีแต่ขอไข่ขอขวดนะฮะผมขอข้าวขอแกงครับข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงแหวนทองแดงไม่เอาแหวนเพชรนี่ฮะดูนะครับคุณเอาอะไรจูเอ๊บอะไรขอพี่เลี้ยงหน่อยนะฮะนี่ฮะลาก่อนครับมันต้องนี่แหละครับแล้วก็ภูมิใจนำเสนอโอ้โหน้ำปลาพริกครับน้ำปลาพริกครับภูมิใจพอแล้วครับพอแล้วครับมะเขือภูมิใจนำเสนอน้ำปลาพริกครับน้ำปลาพริกเดี๋ยวสิเอาอีกหน่อยสิเขาบอกเอามะเขือเที่ยวผมเถอะต้องกินทุกอย่างเพราะว่าเสน่ห์ของข้าวแกงนะขอบคุณครับพี่มันจะต้องมาครบครบใช่คุณอย่ามาเลือกครับผมเต็มเม็ดเสียงอย่างนี้อันนี้ละมืออาชีพเสียงอย่างนี้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเทคนิคของคนแกงแบบชาวบ้านนะมะเขือเขาต้องไม่สุกเขียวเขียวเนี่ยต้องมีกลิ่นเหม็นเขียวนิดนึงนะพูดถึงแล้วลืมมะเขือหายถ้าไม่เหม็นเขียวมันจะไม่อร่อยมะเขือหายเหลือแต่ไฟแช็กอันนั้นผัวจะหายอ๋อเหรอครับไม่ใช่ครับโอ้โหมันได้ใจหวานครับอร่อยมากนี่ก็หัวเราะชาแล้วกันนะฮะเขาขำกันไปตั้งนานแล้วนะผมก็นึกออก
ไม่เอาน้ำปลาที่เจริญจะไปแทนสักหน่อยนึงไหมใส่ไปแล้วนี่ไงพริกเหลืองพริกเหลืองอันนี้ตัวขนมจีนก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับเด็ดมาแล้วเนี่ยข้าวแกงแล้วดูปลาที่สุกไม่มีกลิ่นเลยถ้าไม่บอกไม่รู้นึกว่าปลากายหรือเปล่าแม่คนไม่รู้นึกว่าปลากายคนไปซื้อนะก็จะซื้อปลาลูกชิ้นปลากายเราก็บอกปลาที่สุกไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเขานึกว่าปลากายบอกเขาเลยว่ารับรองปลาที่สุกแน่นอนเพราะปลากายแพงกว่าเยอะบอกเขาด้วยคุณผู้ชมตัวน้ำเขียวหวานอ่ะพอโดนกับเส้นขนมจีนนะครับสำหรับผมนะผมพอดีมากเลยนะมันลื่นๆแล้วมันหอมมันไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนำขึ้นมาแต่ว่ามันกลมกล่อมแล้วนวลหมดเลยแล้วเนี่ยดูมะเขือดิครับอย่างที่คุณนวัดเขาบอกมันยังต้องคงมีความเขียวอยู่อะปลายี่สงไม่เหมือนปลายี่สงอะเหมือนปลากรายไอปลาผมไม่ติดใจฮะแต่รสชาติความรสชาติน้ำความเป็นเขียวหวานบ้านๆคือเขียวหวานน้ำมันเกินก็ไม่ดีใช่ใช่ถูกไหมฮะถูกข้นเกินก็ไม่ดีถูกไม่อร่อยใสเกินจนจ๋งเจ๋งก็ไม่ดีใช่ผมรู้แล้วทำไมแกถึงใส่อะไรนะนมสดด้วยเพราะมันลดความมันของกะทิลงไปบางส่วนแล้วมันยังคงเข้มข้นไงหมายหรอกที่พูดตรงเลยที่ใส่นมสดไปว่าตรงๆเลยนะนี่แกงข้าวแกงถ้ามุดใส่แต่กะทิอย่างเดียวก็จนนี่นี่คือกันตรงๆไม่ว่ากันนะอันนี้ถูกไม่ถูกอันที่หนึ่งแต่ที่สองคือที่ทำมาสำคัญก็คือว่าเมื่อคุณใส่กะทิขนาดนั้นน้อยคุณต้องทำกะทิให้แตกมันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมพี่วุ้นใช่ไหมนี่มันต้องออกมาอย่างนี้แล้วมันถึงจะอร่อยแกงเขียวหวานอ่ะถูกไหมนู่นถามแล้วยังครับได้เลยดีมากเลยถ้างั้นยังไม่ถามถ้าเราไม่ใส่นมสดเนี่ยเราใส่เป็นนมข้นได้ไหมฮะไม่โอ้อันนี้ไม่ต้องถามเลยอันนี้ไม่ต้องถามของข้ออร่อยจริงๆท่านผู้ชมครับอร่อยมากครับอร่อยมากขอบพระคุณคุณรัตดาจากร้านข้าวแกงป้าอ้วนที่ยืนอยู่นี่นะครับบอกกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยู่ตรงหน้าตลาดผลไม้แม่กรองไปกันได้เลยปกติแล้วขายข้าวแกงอ่ะไม่แพงเลยแต่คนเวลาผ่านไปป้าอ้วนทำไอ้แกงนี้ให้หน่อยนะ 2,000 3,000 เดี๋ยวตลอดเลยข้าวแกงเนี่ยนะคือเขาซื้อไปเป็นหม้อเลยเขาซื้อไปกินบ้านกันใช่ไหมไปมีงานก็ป้าอ้วน 2,000 3,000 อย่างเงี้ยตลอดเลยสั่งได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านผู้ชมที่ตามชมรายการนี้มาโดยตลอดลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับอยากจะมีปาร์ตี้หรือทำอะไรให้เด็กรู้สึกว่าอยากรับประทานใช่วันนี้ขนมปังดอกกุหลาบรีดให้มันบางๆนะครับพอสมควรผมขออนุญาตกลับไปว่าเอาเตารีดมาก่อนน้ำพริกปลาคั่วครับอร่อยจริงๆครับถ้าใครเคยกินน้ำพริกอย่างอื่นมาจะต้องบอกว่าไม่เคยกินน้ำพริกอันนี้โดยตัวน้ำพริกเนี่ยจะมีความเค็มอยู่นิดๆพออยู่กับข้าวแล้วมันพอดีมากเลยคุณผู้ชมครับมันอร่อยแล้วมันไม่ได้จัดมากนะครับคุณเป็นคนที่อธิบายอาหารได้ดีมากเลยขอบคุณจริงเลยหนวดคุณหล่นลงไปบ้างไม่ครับ ท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรชี้อย่างนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้